ันนี้นะครับผมจะทำการพาผู้เล่น6คนมาทำการแข่งขันเอาชีวิตรอดกันในหมดที่น่ากลัวสุดๆแต่เพียงแต่ว่าเมื่อคุณผ่านไปทีละวันเงินจะได้เพิ่มจาก200เป็น300ไป500และไปเยอะมากซึ่งอีกเรื่องของเกมนี้ก็คือว่าคุณต้องทำดีกับเพื่อนเพราะเมื่อไหร่ที่เพื่อนคุณตายเพื่อนคุณจะมีสิ่งที่เรียกว่า OP ที่สามารถทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้คือเกมเอาชีวิตรอดที่เน้นมิตรภาพไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะทำการชวนยูทูบเบอร์6คนนะครับมาทำการเล่นมอดที่มีชื่อว่า Cave Dweller หรือมอดที่น่ากลัวที่สุดนะครับซึ่งทุกการเอาชีวิตรอดคุณจะได้เงิน200บาทและวันต่อไปคุณจะได้เงินเพิ่มอีกเป็น250กับเพิ่มอีกวันละ250เพิ่มวันละ300และก็บวกไปเรื่อยๆนะครับผมคือแต่ว่าความยากของเกมนี้นะครับผมมันจะอยู่ที่ว่าเมื่อจบวันแล้วนะครับผมจะให้คุณเลือกว่าคุณจะหยุดหรือว่าคุณจะไปต่อถ้าคุณหยุดคุณก็จะได้ตังค์ถ้าที่คุณหยุดรอดได้ไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเลือกไปต่อแต่ถ้าคุณตายในวันที่ไปต่อคุณจะสูญเสียทุกอย่างไปเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็ขอให้พวกคุณโชคดีแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าแต่ละคนนี่เขาก็จะทำการค่อยๆไปนะครับไปเรื่อยๆเพียงฝั่งนี้เขาอยู่แค่2คนนะครับแย่แล้วฮีโร่บายไม่ต้องกลัวเว้ยตอนนี้ไปตัดไม้ลงเหมืองก่อนไปเล่นสองคนนั่นแหละสองคนทิ้งเฮ้ยทิ้งกันแล้วอ่ะทิ้งกันเฉยเลยทิ้งกันได้ไงอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ทำสองเลยนี่ไม่ได้นะทิ้งกันเฉยเลยฮีโร่บายไม่ต้องกลัวแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอภูเขาน้ำแข็งหรือว่าพวกโซนน้ำแข็งอ่ะเราจะปลอดภัยเฮ้ยเอาเว้ยแล้วพี่กลัวไม่รู้ว่าทิ้งไปก่อนตัดไม้ก่อนตอนนี้คือแรก2คนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันครับแล้วอีก2คนก็คือโดมกับยอกกี้ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันเป็นบอกว่าเป็นพิธีอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันทีละคนนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเวลฟรีเอาดีๆครับตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มทำการขุดแร่ไปนะครับตอนนี้ฝั่งยอกกี้แล้วก็พี่โดมกำลังขุดแร่นะครับส่วนฝั่งหอมจิมนะครับเขาก็เริ่มทำการเดินไปเรื่อยๆนะครับสืบสวนไปเรื่อยๆนะครับผมในคืนแรกนี้ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับมั้งอะบรอดมูนอะเพียเฮ้ยบรอดมูนเลยเหรอวะตอนนี้แบดเวเทอร์เอฟเฟคบรอดมูนแฮสบินครีนครับอุ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะอุ้ยนี่เสียงอะไรไหมอ่ะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฟคเคียร์ผมเฟคเคียร์ตัวเองแล้วกันนะข้างหลังพี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไหนขอดูไอ้พี่ไอ้ยอกหลุดเกมไปเลยส่วนโดมิเนนต์ของเรานะครับผมก็กำลังเอาชีวิตรอดอยู่นะครับอยู่คนเดียวอยู่ลำพังสวัสดีครับตกใจสุดเฮียอะไรอะไรก็สวัสดีครับคุณเจออะไรทำอะไรอ่ะเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มีสีแดงๆเหรอเชี่ยสะดุ้งหมดเลยเมื่อกี้ไอ้ยอกหลุดเลยอ่ะมันออกเกมป่ะเฮ้ยกูเฮ้ยโชคดีนะครับคุณโดมมาฝั่งนี้เขาว่าหลุดพ้นจากไอ้ตัวสีแดงแล้วนะครับเขากำลังตัดไม้กันอยู่นะครับทุกคนครับไปโอมแย่มากอะไปที่อื่นแล้วเราต้องไปที่อื่นใช่คุณเห็นเขาชี้ยอมไหมครับเชี่ยตกใจหมดเฮ้ยตกใจหมดโอเคครับตอนนี้ยอกเข้าเกมมาแล้วนะครับแต่เขาห่างจากเพื่อนมากนะครับเขาต้องพยายามหาเพื่อนให้ได้นะครับผมตรงนี้เขาขุดสุสานกันแล้วนะครับแหมมีการขุดสุสานกันด้วยคือไม่ใช่เราทำอะไรอ่ะเราเจอว้าเฮียคุณเฮียมีผีสองทามด้วยหรอนี่คุณเฮียไม่เกี่ยวเลยโอเคครับมาเรามาดูคุณโดมินันคุณย้อนก่อนครับใช่ปะว่าไงครับอุ้ยเฮียด่าคุณด่าผมทำไมพวกคุณน่าจะรอดกันในคืนแรกได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าผมจะให้อาหารพวกคุณทุกคนแล้วกันนะแบบจะได้ชีวิตได้เอาปืนไปดีกว่าปืนไปดีกว่าจะยิงแม่งโชคดีนะครับเจียมคาบเอ้าเจียมคาบจะให้มาแค่เนี้ยหมู่บ้านโอเคครับฝั่งนี้เขาอยู่กันเป็นกลุ่มครับแต่ฝั่งนั้นเขาแยกกันสองคนดูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องแยกด้วยวะฝั่งยอกกับโดมินันนะครับรู้สึกว่ากำลังที่จะไปเดินเพื่อตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมรู้สึกเลยว่าเขาอาจจะไม่ค่อยเจออะไรเท่าไหร่นะครับว่าอาจจะต้องแกล้งเขาหน่อยแล้วกันนะครับอยากแกล้งอ่ะเอาจริงนะเพลย์ซาวแล้วกันพ่อหำแม่มึงหรอไอ้เชฟพี่มอเขาเล่นเสียงเนี่ย โอ้ยมันรู้อ่ะผมเซฟก็มาคิดแบ็กฟอร์แล้วกันนะนี่ครับเราจะเล่นแบบเล่นเสียงแล้วกันนะครับให้พวกนี้กลัวกันเฮ้ยไม่มีอะมีแต่ตาบาดมเสียงอะไรไม่รู้กลัวเราเข้าไปอมปกติดีกว่าเข้าไปปกติกันดีกว่าเพื่อนมาครับเดี๋ยวเราแกล้งกันเล่นเสียงกันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ไม่ได้ยินเสียงน่าจะปิดเสียงไว้นะครับคนส่วนใหญ่น่าจะปิดเสียงแบบปิดไว้จริงๆอ่ะเออมอนตาคาร์ดพี่กันเสียงอะไรอ่ะตกใจเอ้าทุบทำไมตกใจเป็นไงฮัลโหลยังเป็นพิมฮัลโหลแล้ววะครับฝั่งนี้บอสกำลังไล่คุณเล็กก่อนนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดในคืนแรกให้ได้นะครับทางฝั่งคุณโดมิเนนต์นะครับกับคุณยอกกี้นะครับยอกกี้กับโดมิเนนต์กำลังดูใบโอมที่มันใบโอมอื่นอยู่นะครับใบโอมนี้ก็ดูดีนะจริงๆใช้ได้นะครับไม่ใช่ก็ว่าล้อเล่นเอ้ย
แม่มึงตกใจหมดแม่มึงตกใจพี่แอเนี่ยแม่มึงตกใจหมดพูดอ่ะซาวเสียงมาคือเอ้ยชิบหายจริงฟ้ากระพริบฟ้ากระพริบฟ้ากระพริบโอ้ยเอ้ยไอ้มืดไอ้มืดไอ้มืดโอ้โหน่าดูหน้าตามันดีหน้าตาน่ากลัวมากเลยคุณดูดิเอาแล้วมาตามผมทำไมอ่ะมาตามสเปกเตอร์เหรอมาตามผมมาตามผมเสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรโอ้ยภารกิจคืนแรกครับอันตรายเหลือเกินสวัสดีครับเฮ้ยเฮียครับอะไรกูไม่ผมก็มาดูพวกคุณเป็นไงบ้างโอ้ดีไม่มีอะไรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเช้าแล้วเดี๋ยวผมบอกนะครับเช้าเดี๋ยวผม TP รวมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวว่าคลาส CCTV ไงไม่รู้เอ้ยไอ้คุ้ยไอ้คุ้ยที่บ้านดิไอ้คุ้ยดิไปลงมาทำทางเพิ่มแต่นี่คือแรกเนี่ยคุณลองดูนะครับสัตว์ประหลาดแต่ละตัวนี่แบบน่ากลัวมากคุณดูดิมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาเต็มหมดเลยทั้งโจ๊กกงโจ๊กเกอร์เอ็นเดอร์แมนปีศาจอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยนะครับเยอะเกินนะเนี่ยฐานเฮ้ยพ่อมึงยังไปว่าพี่สัตว์พ่อยังบุ๋มจากแล้วมาบ้าปะเนี่ยว่ายพ่อแม่มึงยังไปตัดที่อ้วนจะไหนว่ายอ้วนไอ้เหี้ยแท้แท้ไม่ทราบแม่งเลยเดี๋ยวบอสมีแผนอยู่ในวันพรุ่งนี้เราต้องไปตัดไม้เยอะๆทำไดลิงแท้เล็ดแท้บอสดูบูดนะอุดมการกับเราปล่อยไว้อย่าฆ่าไอ้แท้แท้เดี๋ยวฝั่งหนึ่งเก็บไปแท้ไว้ฝั่งหนึ่งฆ่าแท้จริงยอกก็ยาไหมก็ยาไหมเอาอะเราเล่นเสียงอะไรกันครับไม่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 แต่จะเริ่มภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูจอดีๆนะครับโผล่มาแน่สวัสดีครับไอ้เหี้ยตอนนี้จบตอนนี้จบวันที่1แล้วนะครับพวกคุณจะเล่นต่อหรือพวกคุณจะพอครับได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ตอนนี้พวกคุณได้200ครับพวกคุณจะเล่นต่อเพื่อให้ได้450มั้ยไปกูไม่ได้แล้วถ้าตรงๆคือกูพอแล้วเพราะกูต้องจ่ายค่าเน็ตพอดีเลยเน็ตกําลังจะตัดเลยว่ะคืออ้าวโอเคได้ครับแน่ใจนะแต่ว่าสุดท้ายอะไรก็ตัดเลยอ่ะเอาเหี้ยไปจริงเหรอกูไปจริงเพื่อนได้อ่ายอกยอกยอกไปโดมไปไหมไม่ไปเฮียไปเฮียอะไรอ่ะอ่าเฮียอะไรอ่ะโอเคครับไปไม่รู้อ่ะผมขอดูเพื่อนผมด้วยขอสเปกเต็มอ่าได้เอางี้คุณพากูไปอยู่คนอื่นด้วยเฮ้ยกูอยู่คนเดียวไม่ได้นะพากูอยู่เพื่อนด้วยดิเฮ้ยกูอยู่คนเดียวไม่ได้นะได้ครับเอาละครับพวกคุณพร้อมกับชาเลนจ์กันหรือยังครับดูจอในดิสคอร์ดนะครับชาเลนจ์คือจงหาไม้ครบ3กองทำไมครบ3กองชิวๆพวกคุณต้องรวมพลังกันจนหาไม้ครบ3กองนะครับขอให้โชคดีคุณยอคุณคิดว่าไงครับคุณยอคุณคิดว่าพวกเขาจะรอดกันมั้ยแล้วแบ่งผมว่าอย่างงี้ดูจากตัวตึงแล้วตัวตึงไมค์ครับนี่น่าจะไหวอยู่พวกเนี้ยใช่มีอดีตทหารเก่าเลยนะเว้ยเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้มันดูน่ากลัวหน่อยแล้วกันนะโอ้โหเสียงน่ากลัวน่ากลัวนี่มึงเองสินะอุ้ยเกือบตายอีก2อันอ๋อมีครบแล้วสวัสดีครับครบแล้วหรอครับโอ้ยดีมากเฮ้ยยึดเหรออ้าวยึดดิโชคดีโอ้งั้นตัดใหม่ไอ้โน่ไปพีระมิดกับพี่ก่อนเดี๋ยวๆๆๆๆตะขาบพี่คาเนกีคุณระเบิดพี่คาเนกีคาเนกีเฮ้ยพี่อะไรอ่ะไอ้ไอ้ยังบอดตายแรงไปว่ะคาเนกีตายไอ้บอดคาเนกีตายมันแรงไปไอ้เหี้ยมันตีที8ดวงเลยใช่มันตีที่8ดวงเหรอโอ้ยเกิดใหม่เออเพื่อนพวกคุณตายกันหมดแล้วเหรอครับเนี่ยแย่จังคุณอยากเอางี้ดีกว่าผมให้พวกคุณเลือกผมจะพวกคุณจะยอมเสีย300บาทรวมหัวก็เสีย300บาทเพื่อที่จะชุบชีวิตคนๆนึงมั้ยไม่ชุบไอ้เหี้ยชุบหรือเหี้ย
ไม่ชุบหรอเอาคุณหอมจิมคุณจะชุบไหมชุบได้หนึ่งคนเหรอใช่แต่ว่าคุณต้องรวมตังค์ให้ครบ300คุณถึงจะชุบได้คนหนึ่งโอ้ก็แล้วกันละคนละร้อยก็ต้องก็ต้องคนละร้อยพวกคุณจะยอมไหมแค่คนเดียวเหรอแค่คนเดียวแค่คนเดียวเหรอใช่แค่คนเดียวเอาปะแต่แค่คนละร้อยอย่าเอาบอสขึ้นมาเลยเอ้าเละเลยน่ะเละไอ้ตัวขี้เนี่ยมันคนถ่วงร้ายไปโอ้เหี้ยไอ้เหี้ยถ้าชุบมาคนเดียวกูไม่ชุบใครเลยดีกว่าไอ้บอกเพื่อนแหละเอางี้พวกคุณจะยอมมั้ยพวกคุณยอมมั้ยควรจะทํายังไงครับพวกคุณจะยอมมั้ยไม่ก็ไว้หมดเลยชุบมาทั้งคู่เลยจบไอ้เหี้ยยอดลดให้400นะให้400พองั้นชุบคู่เลยชุบคู่เลยนะชุบแม่งเลยชุบคู่เลยคู่แม่งเลยงั้นผมจะขอลดตังค์พวกคุณคนละ150แล้วกันนะครับ150โอเคครับมีประโยชน์มากพี่กาลเฮ้ยคุณไม่ได้ชุบปึกว่าเลยเอ้ยเป็นไงยอกเกินยอกเป็นไงยอกโหดมากโหดมากมีหรอมีข้าวมั้ยของข้าวเนี่ยคนมีตะบีสเลยว่ะรายการก็ดีอ่ะได้ๆๆเอาป่ะเดี๋ยวประตูอีโดไอ้โน่ขอเลยไอ้สัตว์ตัวเหี้ยอะไรมีพี่กาลมีผมมีตัวอะไรไม่ได้พี่โดมก่อนพี่โดมอ่ะน่ากลัวป่ะน่ากลัวป่ะไม่ไม่กี่ตัวอะไรไม่รู้อ่ะใครมีเหล็กอ่ะเขาเล็กก่อนมีเหล็กมีอยู่ในตาผาละโอเคครับฝั่งนี้ตอนนี้บอกแล้วก็น่ากลัวเชื่อกูยังเพื่อนเออเนี่ยอันนี้มันจะมองเป็นกระเตอร์ด้วยกูด้วยมอนใช่เราลองล่างไปข้างในเพื่อนลากไปข้างในไอ้ลูกผีลูกใบฮีโร่ใบไอ้ยอกฮีโร่บวยฮีโร่บวมนั่นมันมองเราด้วยเฮียมันมองสเปนสเปกเตอร์ด้วยไอ้ลูกแม่งมองสเปกเตอร์ด้วยไอ้เคียร์ไม่โคตรมากโอเลสมูดโอ้โหแมนฟอร์มเดอะพ็อกมาแล้วครับเดี๋ยวผมมาแล้วครับเฮ้ยมันขุดได้ไอ้ยอมันขุดได้ใช่หรอมันขุดได้ด้วยเออเนี่ยมันขุดได้เนี่ยมึงเห็นป่ะมาเป็นรูเลยเฮ้ยเหี้ยแล้วไอ้เหี้ยตัวนั้นมันอยู่ข้างบนนะเว้ยขุดบ้าไอ้เหี้ยเหี้ยอะไรเนี่ยขุดบ้าเฮ้ยโดมินันตายแล้วว่าคุณดูตัวเหี้ยนี่โอ้ยเหี้ยกูสเปกเทคกูยังโดนหลอกตามหาพ่อมึงอะไอ้ย้อนมาไอ้ย้อนลงมาย้อนลงมาเตะไอ้สัตว์ไอ้ที่สเปกเตะคือโดนหลอกคุณบอร์ดเดอร์มันจะเริ่มบีบบอร์ดเดอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ผมให้ทำการบอร์ดเดอร์เริ่มบีบนะครับเพื่อให้มันดูแบบว่ายากขึ้นโน่หนีทันไหมโน่หนีทันไหมมาดูกันโน่หนีทันไหมโน่หนีทันอยู่ปลอดภัยยินดีด้วยครับพวกคุณผ่านคืนที่2กันแล้วรู้สึกไงบ้างครับไหนที่พวกคุณผ่านคืนที่2ดีใจจังเลยเพราะว่าตอนนี้คนที่ได้เงิน450ตอนนี้จะมีแค่บอสกับไอเลสนะครับที่ได้เงิน450ส่วน2ส่วนโน่กับหอมจิมจะได้เงินเพียงแค่300นะครับในตอนนี้โอเคครับเอาล่ะวันต่อไปเรามาสุ่มกันดีกว่าว่าพวกคุณจะได้โจทย์อะไรกันห้ามอยู่ในบ้านเลยทั้งคืนข้างนอกอย่างเดียวว้าวเป็นภารกิจที่ยากมากนะครับสวัสดีครับครับผมภารกิจพวกคุณในวันนี้ห้ามอยู่ในบ้านเลยนะครับได้ครับตัดไม้ลูกหมอพวกคุณจะทำได้นะครับขอให้โชคดีแล้วคืนนี้คนที่มาแกล้งคุณไม่ได้มีแค่ผมเรือไว้รอบแม่น้ำที่เราอยู่แล้วเราก็วางเรือไว้เยอะๆคนที่แกล้งคุณไม่ได้มีแค่ผมเป็นไงย้อนโหดนะเก็บไว้ห้ามอยู่บ้านเอาละครับพวกคุณจะชุบชีวิตคุณโดมิเนนต์ไหมแต่ว่าถ้าเกิดพวกคุณชุบรอบนี้ผมเก็บพวกคุณ500นะครับไม่ครับไม่ครับไม่เอาละครับไม่แน่นอนครับถ้าไปชุบพวกเราก็โดนแกล้งเขาชุบเรานะไม่เอาครับไม่เอาไม่พี่โดมเป็นคนเดียวที่พูดว่าจะไม่ชุบมึงนะเลสมึงไปดูคลิปกูได้ควายมึงก็ดีอะเลยมันบอกมันด่าเลสว่าเลสมีประโยชน์มึงมันจะชุบมึงคนเดียวไอ้ควายพี่โดมโหดเลยโดมโกรธเลยไม่ชุบก็จะไม่ชุบเลยบอร์ดเดอร์มาแล้วนะครับบอร์ดเดอร์มาแล้วนะครับ500ลงเรือไอ้ยอคุณโดมไอ้โดมโดนทอดทิ้งว่ะเจอกูเมื่อเอาล่ะตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาคืนที่3นะครับวันที่3อยู่กันอย่างงี้คงแบบว่าสนุกเกินไปว่ะเอาเป็นว่าวันที่3นี่ผมจะเพิ่มแชลเลนจ์พวกคุณดีกว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวพวกคุณจะสนุกเกินไปโอ้ทำตัวฉลาดแล้วดันโอ้วันที่35นาทีแชลเลนจ์พวกคุณก็คือ15นาทีนี้จะเป็นกลางคืนตลอดโชคดีจับเวลาครับ15นาทีกลางคืนตลอดเป็นไงย้อนโหดว่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัตรบูนไปแล้วบอสอย่าลืมว่ามันมีตัวไอ้เฮ้ยเหี้ยมันว่ายเหี้ยมันวิ่งได้ด้วยมาดูเอ้ยมันขึ้นเรือโง่บอสไปกี่เรือเห็นไหมบอสมันกี่เรือเฮ้ยมีเรืออีกไหมเฮ้ยคนหลักเลยวางเรือตกมาดิเชื่อเอาว่ะผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้นี่มันเริ่มฉลาดขึ้นทุกคันทุกนิดแล้วนะครับผมว่าต้องแบบนิดนึงแล้วไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนเหี้ยเลย
ดูดน้ำคุณควายอ่ะโอ้ยเขี้ยมขนาดนั้นเลยเฝ้าดูดน้ำคุณควายคุณดูดน้ำหัวคนเขี้ยมเลยเงินกูเงินกูคุณดาวพิการแตกไอ้สัตว์แล้วพี่ไอ้ไงร้อนคิดดูพองโกนมันเยอะมันแรงเฮ้ยกูแรงโอ้ย not fair game มึงจะรอดยังไงบอกกูด้วยไอ้เหี้ยคืนที่3โหดชิบหายเหี้ยตีที่3หรือคืนสุดท้ายไอ้ตัวนี้ผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลยคุณดูดิคนแสงไม่ใช่ผมเลยคนอื่นเลยเหี้ยอู้เป็นคนน่ากลัวไอ้ตัวเหี้ยอะไรผมมาเต็มเลยวะโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้ใครก็ทำไม่เกี่ยวไม่กูไม่ได้ทำด้วยใครก็ไม่รู้ทำไม่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ได้แม่งโกงจัดเลยไอ้วัวกูเลยชาเลนจ์ไม่เห็นมีชาเลนจ์อันเดียวแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่กูไม่ได้ทำก็ไม่เกี่ยวกูมึงไม่ได้ชุบชีวิตใครมึงไม่ได้ชีวิตใครคนได้เขาก่อนอ่ะเอาไอ้ของอาหารเดี๋ยวไปเฟซพวกมึงอ่ะไอ้ดอมไม่ไหวแล้วไอ้ดอมหยุดก่อนไอ้ดอมอย่าแก้มันดอมอย่าพึ่งโดนกูแน่โอเคครับตอนนี้สิ่งที่พวกคุณต้องทำนะครับคือ3นาทีพวกคุณต้องรอดจากโดมิเนียนให้ได้นะครับไม่เกี่ยวกับผมแล้วนะครับขอให้โชคดีปรับให้เหลือนาทีสุดท้ายนาทีเก็บไปนาทีสุดท้ายสู้กับโดมินันแล้วกันนะเหลือแค่นาทีเดียวนาทีเดียวไอ้บอสนาทีเดียวสู้โดมินันเริ่มได้ไปพร้อมตายไอ้โดมินันพร้อมตายโดมินันมาดูเลสไปไอ้บอสผมเพ่งอยู่ผมแนบเนียน3-4 วินาทีไอ้บอสพ่อมาสวยๆไปขอบคุณครับพระขอบคุณพระครับเอ้ยเกมพวกคุณก็ได้จบลงแล้วนะครับผมถือว่าอันนี้จะเป็นความผิดพลาดของแอดมินเองนะครับที่แอดมินไม่ได้ให้ที่ให้ยี่ดมไอ้เหี้ยเขาเตะยี่อะไรไม่รู้ตอนแรกผมฟังกูไม่ใช่เรื่องของกูโอเคครับก็ผลสรุปในวันนี้นะครับก็คนที่รับรางวัลจะมีแค่คนเดียวนะครับคนที่รอดคนสุดท้ายคือไอ้บอสคุณรู้สึกยังไงบ้างครับเอางี้คุณได้750ตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างไอ้ที่คุณได้แบ่งกูด้วยไอ้สัส